ระกลับมาที่พระอีกรอบนึงเหรอใช่พระฉุดผู้ชายเข้าโรงแรมฟังไม่ผิดไม่รู้จะตกใจประโยคไหนก่อนพระก็คือเล่นแอปหาคู่ไปเจอคู่ขาซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกันแล้วผู้ชายเขาไม่เล่นด้วยเพราะเห็นเป็นพระปรากฏฉุดเขาเข้าโรงแรมค่ะมาแล้วค่ะคันนี้แล้วค่ะพระเป็นคนขับมาคือตอนแรกใช้ภาพตัวเองก่อนบวชก็เป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วไปปัดในแอปหาคู่ก็ไปเจอผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งโอเคว่าอ่ะใจตรงกันก็นัดเจอกันพอมาถึงปั๊บอ้าวไม่ตรงปกผู้ชายคนนั้นก็บอกอ้าวเป็นพระเหรอเนาะไม่คุณปิ๊กเอ้ยสงสัยคงไม่ได้บอกกันก่อนแล้วก็รูปที่อยู่ในแอปก็คงจะไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองมั้งไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองเป็นก่อนบวชยังมีผมอยู่เลยพอมาเจอจริงๆเราไม่ใช่ไงคะแล้วอยู่ในชุดพระด้วยมั้งรู้สึกอ่ะก็ตกใจก็ไม่เอาบ้าเหรอใครจะไปเล่นพระไม่ได้นะเขาก็กลัวปรากฏจะขอลงจากรถไม่จ้าทูซีค่ะดึงฉุดขึ้นรถเลยนะแล้วจะเลี้ยวเข้าโรงแรมแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไปไม่ถึงโรงแรมนะคุณผู้ชมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ชายคนที่ถูกหลอกอยู่ในรถเพราะว่าพระบังคับให้อยู่ในรถใช่ไหมก็หักพวงมาลัยกันอ่ะยื้อพวงมาลัยกันจนไปชนเกาะกลางถนนนั่นแหละค่ะจุดจบจุดจบก็คือฟุตปาดค่ะเจ็บทั้งคู่นะคะตำรวจก็เลยมาต้องเคลียร์เรื่องของจราจรด้วยเรื่องของอุบัติเหตุด้วยแต่มันมีเรื่องเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นคือเจอยาเสพติดอยู่ในรถโอ้โหนี่ตายหลายเรื่องมากคุณปิ๊กปกติอะไอ้เรื่องของชายรักชายไปได้กันเนี่ยเราไม่ว่านะเพราะว่าตอนนี้มันเปิดแบบเปิดกว้างแล้วเสรีมากแต่นี่คุณเป็นพระไงใช่1เป็นพระ2ไปหลอกเขา3เสพยา4จะฉุดเขาไปโรงแรมอย่างเงี้ยอะไรกันเนี่ยค่ะวันนี้อะไรกันเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตามไปเจอพระรูปนี้กันหน่อยนะจริงๆเขาเป็นพระจริงด้วยนะพระครูปลัดอายุ32ที่วัดสะทองบ้านบัวมัญจคีรีนะคะเป็นพระจริงๆและพระครูปรัตน์ด้วยอ่ะโอ้โหเราก็เลยมีโอกาสไปสอบถามพระชั้นผู้ใหญ่หน่อยนะคะก็คือพระครูวิสุทธิธีรคุณเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นท่านบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าพระครูปรัตน์รูปนั้นยอมรับผิดเพราะฉะนั้นก็สึกออกไปแล้วก็คือลาสึกเองนะคะไม่ได้ถูกจับสึกนะคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลก็สึกเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากอดีตพระครูปรัตน์นรินทร์ไปเล่นแอปหาคู่แล้วก็ไปนัดเจอคู่ขาที่มาจากนครพนมแล้วมันไม่ตรงปกอย่างที่บอกว่ายังอยู่ในทรงพระอยู่เลยฝั่งนั้นก็ตกใจอ่ะสิแล้วอดีตพระครูปรัตน์นรินทร์ไม่ยอมค่ะก็คือพออีกฝั่งนึงบอกไม่เอาไม่เล่นด้วยอีกฝั่งนึงไม่ยอมพระไม่ยอมก็เลยจะฉุดเขาไปโรงแรมอย่างที่เล่าให้ฟังไอ้จังหวะที่ฉุดขึ้นรถขึ้นแล้วนะพอขึ้นมารถได้ล็อกรถแล้วค่ะอีกฝั่งนึงเขาเหมือนกับยื้อพวงมาลัยกันอ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลทำไมเกิดอุบัติเหตุได้ลองฟังดูค่ะอย่างที่เจ้าคณะอำเภอร่วมกับในส่วนของบ้านเมืองก็คือในส่วนของอำเภอด้วยในส่วนของทางพยาบาลด้วยไปตรวจสอบอยู่ที่บ้านบัวก็ไปขอค้นในส่วนของกุฏิของพระนรินทร์นั้นหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็เจออุปกรณ์ในส่วนของการเสพก็เลยลงมติร่วมกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความผิดเฉพาะตัวของพระนรินทร์ก็เลยมีมติร่วมกันว่าให้พระนรินทร์ลาสิกขาออกมาแล้วท่านก็เลยโทรไปหาพระนรินทร์ตอนซึ่งตอนนี้ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นซึ่งเจ้าตัวก็รับปากว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วจะทำการลาสิกขาแล้วก็มาสู้กันในส่วนของกระบวนการตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไปใช่กฎหมายต้องดำเนินการเพราะมียาเสพติดอันนี้ค่ะปล่อยปละละเลยไม่ได้นะคะข้อหาเสพยานำไปสู่การขายยาหรือไม่เดี๋ยวต้องขยายผลด้วยประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของชายคนที่ถูกหลอกมายังไม่ได้แจ้งความนะคะเรื่องการหลอกลวงตรงนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งถ้าแจ้งความก็ดำเนินคดีต่อค่ะครับ